สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้ยังออมสินช่วยลูกหนี้28จังหวัดพื้นที่สีแดงให้พักชำระได้ 3-6 เดือนเมื่อวันที่7มกราคมนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่ต่างจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดหรือพื้นที่สีแดงตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อนโดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือนทั้งนี้ลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th รวมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่8มกราคม2564นี้เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ธนาคารออมสินโทร1115ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ